ไฮไลท์ในการที่จะดูประเภททีมผสมเนี่ยก็จะมีหนึ่งไฮไลท์ก็คือการจับคู่กันแบบเฉพาะกิจใช่ซึ่งอาจจะไม่ใช่คู่ใหม่ก็ได้ไม่ค่ะบางทีเกิดขึ้นได้แล้วแต่สตาฟโค้ชมองว่านักกีฬาไทยมั่นใจไหมใช่ได้แล้วเดี๋ยวรูปเกมก็คงดีขึ้นมาครับสำหน้าเน็ตลูกนี้ไม่เหลือครับคะแนนแรกมาแล้วครับของคู่ไทยโอ้โหชนกันสนุกครับลูกนี้ต้องบอกว่าลูกด่านนะครับถึงก็ยิ้มเลยครับสกายลูกนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะโดนเขาสวนมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาสวนติดขอบเน็ตครับมีสายด้วยนะมีสายมีเรด้าด้วยโอ้โหดูสิคะเขากินคะแนนจากตรงนี้3คะแนนรวดเลยค่ะเสิร์ฟแล้วตามได้คะแนนเลยเราต้องไม่เสียสมาธินะคะโอ้สวยมากลูกนี้แก้มาถ้าจะเพอร์เฟคคะแนนนี่ต้องเป็นของเรานะครับไม่พ้นมือไม่โอ้ยังมือไวแต่ลูกนี้อ้าวลงไหมโชคดีสิคะลงไหมต้องรอชาเลนจ์ครับแกะซ้ายแกะขวาโอ้โหขึ้นลูกเนี่ยถ้าขึ้นไม่ดีนี่อันตรายใช่ครับเขาดักกลางคอร์ดก็ดีนะแต่ก็ยังปวดหัวกับลูกเสิร์ฟของอินเดียจังเลยเรียบร้อยค่ะนะนี่ครับเพอร์เฟคครับถ้าเกิดคะแนนนี้เป็นของเราครับเนี่ยค่ะจังหวะโยนขึ้นมาแล้วพอดีคำเขาเลยแล้วเขาถอยออกมาช่วยโฉบเราโยเราต้องดูด้วยค่ะโอ้กดเขาไม่อยู่ครับหน้าเน็ตน่าเสียดายต้องระวังครับตีให้พ้นมือนะครับลูกนี้นี่ต้องเข้ามาเล่นเองครับสุภักจอมเกาะคือบางทีบางจังหวะหน้าเน็ตเนี่ยถ้าไม่ได้โด่งมากแล้วเราได้แค่กระแทกมาลอยๆเนี่ยต้องระวังใช่เอ้าโอ้โหโอ้สุภักโดนจับเสิร์ฟฟาวค่ะลูกนี้ปิดเกมให้เขาสิคะสวิชัดมองว่าเราตอนแบ็กสวิงแร็กเก็ตกลับอ่ะโอ้โหนะเนี่ยคือทั้งกิตตินุพงศ์ทั้งสุภักเนี่ยเสิร์ฟหน้านะแต่โดนจับฟาวไปคนละทีโอ้โหแต่นักกีฬาอินเดียนะเสิร์ฟซอกหูซ้ายมั่งหลังหักขวามั่งหรือว่าไม่โดนจับหล่อสวยมากค่ะได้คืนมาหนึ่งแล้วนะเอาไปอีก5ค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เขาหลอกเรา3เองพอเหรอโอ้โหนี่คุณขอกำไรดิคิดดอกเบี้ยเยอะเนี่ยเท่าทุนได้ไงโอ้โหอนุมัติหน่อยต้องรับให้พ้นมือหน้านะครับเขาเร่งเขาเร่งหลอกสวยยืนรออยู่แล้วค่ะกิตตินุพงศ์วางไปในสุภักบีบเข้าไปหาเลยค่ะดูจากการยืนแล้วคุณหิตาผมว่าโค้ชโอมกำลังแก้มาให้สุภักประกบหน้าเยอะขึ้นเนาะค่ะแล้วก็ให้สกายออกหลังนิดนึงนะครับเป็นการวนมากขึ้นหน่อยเพราะว่าดูแล้วสกายประกบหน้าเราไม่ค่อยได้คะแนนหรือเปล่านะครับในเกมแรกรับสวยมากเลยค่ะโอ้โหกิตติทุพงสองละสองละปรบมือให้ค่ะดูค่ะสวิงแบ็คแฮนด์ในมุมซอกโฟแบบนี้ขึ้นไม่ดีค่ะครึ่งคอร์ดเขาเริ่มเดินประกบหน้าเร็วแล้วค่ะเราจะชวนเล่นลูกดาดตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันตบดีด้วยคาพิล่าได้ขึ้นแล้วหนักค่ะเนี่ยมีเวลาให้ได้เทคค่ะซ้ำดีๆใจเย็นครับไม่ต้องรีบอุ้ยผลมือครับทุบเลยครับลูกนี้ไม่ไหวเนี่ยค่ะโอ้ลูกพุ่งไปหามือเขาแกะลูกตบดีค่ะนะโดนเกี่ยวข้ามตัวกิตติรุพงษ์เลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามจริงๆค่ะพยายามจะเอาขึ้นมาบุกพยายามจะหาจังหวะทำแล้วแต่ต้องให้ค่ะเพราะคู่อินเดียคู่นี้เขารับดีแล้วก็บุกหนักนะคะแล้วก็ตัดเกมมาเป็นเกมบุกได้ดีได้เร็วกว่าเราด้วยจังหวะลูกด่าลูก